ฮันนาทำไมวันนี้ไม่ค่อยกินข้าวเช้าเลยล่ะลูกเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนหรือยังไงฮะพ่อคะจะทำยังไงอะคะหนูไม่ใช่ไม่อยากไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าวันนี้คาบแรกเป็นคาบแรกด้วยอะหนูไม่ชอบคุณครูแรกคนนี้เลยดุชะมัดเลยค่ะชอบทำโทษหนูเยอะมากเลยแหละเอ้าไม่เห็นเป็นไรเลยลูกครูเขาทำโทษเนี่ยเพราะเขาอยากให้หนูได้ดีหนูหรือเปล่าเขาคงหวังดีกับหนูอยากให้หนูเรียนเก่งๆไงล่ะไม่เห็นเป็นไรเลยรีบกินข้าวรีบไปโรงเรียนปะเดี๋ยวจะสายเอานะลูกแค่เรื่องแค่นี้เองนะโอ้แต่พ่อไม่เข้าใจเลยนะคะเนี่ยคุณครูคนนี้เขาไม่ใช่แค่ทำโทษธรรมดาหนูรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะหวังดีกับหนูแน่เลยอะพ่อว่ามันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะคุณครูที่ไหนล่ะจะหวังร้ายกับเด็กพ่อว่าหนูคิดไปเองมากกว่าเอาเป็นว่าหนูลองตั้งสติดีๆเนาะคุยกับคุณครูเขาดีๆแล้วกันหนูก็คุยกับคุณครูเขาดีๆทุกครั้งแล้วนะคะอ่ะเอาเป็นว่าครั้งนี้หนูจะลองใหม่ก็ได้ค่ะเอาเดฟนี่นายทำกับบ้านเลขมาหรือยังล่ะทำให้ทำมาคุณครูดุแน่ๆแหละเฮ้ยฉันทำมาอยู่แล้วล่ะนะเธอก็รู้เนี่ยคุณครูคนนี้นะจ้องจะทำโทษพวกเราอยู่นั่นแหละโดยเฉพาะเธอเนี่ยนั่นน่ะสินายก็สังเกตเหมือนกันใช่ไหมว่าฉันเนี่ยโดนทำโทษตลอดเลยไม่รู้ทำไมฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยว่าแต่ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ทุกคนยังอยู่นอกห้องกันหมดเลยอะเอ๊ะนี่มันก็ใกล้เวลาจะเริ่มเรียนคาบแรกแล้วนี่นาเอ้ยพี่พวกเธอทุกคนฉันมีข่าวจะบอกนะว่าห้องเรียนของเราวันนี้ถูกยกเลิกแล้วนะไม่มีการเรียนการสอนอะไรทั้งนั้นเอ๊ะนายลิชี่เนี่ยนะฉันจะไปเชื่อนายได้ยังไงเนี่ยแปลกจังมันเกิดอะไรขึ้นหรอกหรอไหนเล่ามาสิแล้วก็ดูสิตรงนู้นนะมีตำรวจยืนอยู่ด้วยอ่ะแถมห้องเรียนก็โล่งหมดเลยอย่างงี้ก็ไม่ต้องเรียนแล้วแหละนั่นไงเธอไม่เห็นหรือไงตำรวจกำลังคุยอยู่กับครูใหญ่อ่ะซุบซิบอะไรกันอยู่ไม่รู้เนี่ยท่าทางตกอกตกใจกันหน้าดูเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมห้องเรียนของพวกเราโต๊ะเก้าอี้หายไปไหนหมดล่ะกระดานโอ้ไม่เหลืออุปกรณ์อะไรเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ยทำยังไงดีอ่ะอย่าบอกนะว่ามีคนเข้ามาบุกรุกขโมยของแน่เลยเฮ้ยนั่นนะสิฉันเห็นเขาพูดถึงชื่อเธอนะฉันว่าเขาหมายความว่าเธอเนี่ยเป็นตัวการแน่เลยนายจะบ้าหรือไงลิชี่ฉันเนี่ยนะจะไปเป็นตัวการได้ยังไงฉันก็อยู่ของฉันปกติอยู่ที่วีทุกวันน่ะเอาก็ไม่รู้ว่าฉันเห็นคุณครูใหญ่เขาเอ่ยชื่อเธอฮันนาฮันนาฉันก็คิดว่ามีฮันนาเดียวเท่านั้นแหละที่ฉันรู้จักก็น่าจะเป็นชื่อเธอแน่เลยครูใหญ่คะจริงหรือเปล่าคะเรื่องนี้มันมีชื่อหนูอยู่ด้วยหรอคะฮันน่าเดี๋ยวครูเรียกหนูคุยอีกรอบนึงนะตอนนี้เราเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่ดีครูยังยุ่งอยู่นะลูกลองรอก่อนนะตายแล้วฉันเอี่ยวอะไรด้วยอย่างเงี้ยโอ้ยไม่จริงใช่ไหมเป็นไงล่ะฉันบอกแล้วไงว่าเนี่ยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเธอฉันได้ยินไม่ผิดหรอกเอ้ยแต่ฉันว่าฮันน่าไม่เกี่ยวแน่นอนฮันน่าเธออยู่บ้านไม่ใช่หรอเมื่อคืนเนี้ยก็ใช่นะสิคุณตำรวจครับไม่ทราบว่ามีข่าวสารมีข่าวๆอะไรบ้างไหมครับผมก็เช็คให้แล้วนะครับ3434ไม่ทราบว่ามีผู้เกิดเหตุมีผู้ต้องสงสัยบ้างไหมยังไม่พบเลยเหรอโอ้ยฉันทำยังไงล่ะเนี่ยผมเป็นครูใหญ่มาตั้งหลายปีไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยนะหาผู้ต้องสงสัยไม่เจอเลยครูใหญ่คะบอกหนูมาสิคะมันเกี่ยวอะไรกับหนูอะคะหันหน้ามาพอดีเลยนะครูจะบอกยังไงดีล่ะเนี่ยครูใหญ่บอกมาเลยค่ะมันเกี่ยวกับหนูได้ยังไงอะคะโอ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยฉันว่าหันหน้างานนี้ต้องโดนแน่ๆคือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะหันหน้าเราเนี่ยพบไม่พบหลักฐานอะไรเลยนอกจากสมุดโน้ตเล่มนึงซึ่งมันมีอะไรบางอย่างเขียนไว้อยู่นะเขียนอะไรอะคะคุณครูก็เล่ามาให้หมดสิคะนี่เดี๋ยวครูจะพาให้ดูเรื่องหนังสือเล่มนี้มันเขียนไว้ว่าวันที่9เดือนกรกฎาคมฮันน่าเนี่ยเป็นคนขโมยไปเข้าใจไหมครูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอะนะพอเห็นหลักฐานอย่างนี้แล้วจะให้ครูทำยังไงครูก็ต้องเข้าใจว่าเอ๊หรือว่าใครจะใส่ร้ายป้ายสีหนูหรือเปล่าครูคะหนูจะขโมยได้ยังไงคะใจเย็นๆใจเย็นๆครูคิดว่ายังไงหนูก็คงไม่ขโมยหรอกครูหนูก็ยังไม่ใช่เป็นผู้ต้องสงสัยอย่างแน่นอนตอนนี้เรากำลังหาหลักฐานในเหตุการณ์อยู่นะลูกนะขอโทษนะครับพวกเราพอดีเมื่อกี้ผมได้คุยกับทางสน.แล้วเรากำลังถามว่าโรงเรียนของคุณมีกล้องวงจรปิดไหมครับเออใช่เลยฮะอุ้ยผมลืมไปได้ยังไงเนี่ยกำลังหาหลักฐานเลยเรามีสิครับมีแน่นอนเลยโอ้ยอย่างนั้นก็เยี่ยมเลยนะคะเอาเป็นว่าคุณช่วยพาผมไปดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมเผื่อว่าเราจะเก็บภาพอะไรคนร้ายไว้ได้เมื่อคืนนี้เนาะ
โอ้โหได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับคุณตำรวจครับเป็นไอเดียที่เจ๋งมากไหมผมเนี่ยลงทุนไปหลายแสนมากเลยในกล้องเนี่ยทำไมมันไม่ทำงานสักทีวันนี้ได้ใช้ทั้งทีเนาะเฮ้ยเขายังชั่วเนี่ยท่าทางเขาจะมีหลักฐานในกล้องกันด้วยแหละเห็นไหมจะได้ฉันจะได้มีหลักฐานพิสูจน์ว่าฉันไม่ได้เป็นคนขโมยเอ๊แต่ว่าทำไมในสมุดนั้นมีคนเขียนชื่อว่าเธอเป็นหัวขโมยอะแปลกจังเลยเนาะหรือว่าใครคิดร้ายไม่ดีกับเธอหรือเปล่าเนี่ยฮันน่าอืมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไหนอะคะคุณตำรวจลองเข้าระบบให้ดูสิคะอ๋อนี่ไงเมื่อวานเนี่ยเนาะไม่เห็นมีใครเลยคะคุณตำรวจผมก็ไม่เห็นใครเหมือนกันครับมืดไปหมดเลยเนาะเนี่ยนั่นน่ะสิฮะเอลองกอไปเรื่อยๆสิฮะอันนั้นไงเห็นนั่นมันหือนั่นมันคุณครูสอนคณิตศาสตร์เนี่ยฮะตายละคุณครูคนนี้สอนเลขที่โรงเรียนผมเพิ่งจ้างมาสอนได้ไม่กี่เดือนเองอ่ะไม่ใช่มั้งอาจจะลืมของหรือเปล่าคุณเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมว่าคุณช่วยใจเย็นก่อนนะแล้วคุณค่อยๆดูไปเนาะว่าหลักฐานมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะกอไปให้ดูไอ้คุณตำรวจมีอีก2คนฮะว่าแต่ว่า2คนนั้นใส่ชุดยูนิฟอร์มชุดเครื่องแบบตำรวจนี่นะดูเหมือนว่าเขากำลังจะคุยกันด้วยนะฮะคุยอะไรกันนะเนี่ยเย็นป่านนี้แล้วดูเหมือนเขาจะมาเป็นแก๊งเดียวกันแน่เลยนะดูพิกลยังไงไม่รู้นะผมว่าทำไมสองคนนั้นใส่ชุดเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยแถมชุดเครื่องแบบก็ใส่แปลกๆมากเลยผมก็แปลกใจมุ่งหน้าเข้าไปในโรงเรียนแล้วล่ะคุณสองคนนี้ไม่น่าจะใช่ตำรวจจริงๆนะเพราะเครื่องแบบอันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเฮ้ยนั่นไงเข้าไปแล้วจริงด้วยโอ้ยนั่นไงคะคุณตำรวจผมบอกแล้วว่ามันต้องเป็น2คน3คนนี้แน่เลยไม่น่าเชื่อเลยนะคุณครูคนนี้เนี่ยนะพบผู้สาวไว้ใจเฮ้ยเหมือนฉันจะได้ยินนั่นแหละว่าเขาเจอตัวคนร้ายแล้วในกล้องวงจรปิดนะฉันแอบฟังอยู่เนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อจริงๆดูสิขนของกันไปหมดแล้วกล้าดียังไงเนี่ยบุกเข้ามาในโรงเรียนผมแล้วก็ค้นของขโมยของของนักเรียนเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไรเฮ้ยสรุปเจอคนร้ายแล้วใช่ไหมคะอย่างนี้ฮันน่าก็ไม่ใช่ตัวการไม่ใช่ผู้ต้องหาแล้วใช่ไหมอ่ะเป็นใครอะคะเดี๋ยวหนูออกไปก่อนเนาะตอนนี้เราเห็นหลักฐานเรารู้ตัวผู้ต้องหาแล้วเดี๋ยวผมจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านอื่นเพื่อจับกลุ่มกับดูสิแก๊งทั้ง3คนนี้กล้ามากเลยนะคะค้นไม่หมดเลยโต๊ะเก้าอี้เนี่ยนั่นไงหนูว่าแล้วเชียวเห็นไหมคะหนูบอกแล้วว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนดีเลยครูสอนเลขเนี่ยเป็นคุณครูที่ชอบดุหนูแถมยังทำตัวเป็นดูสิเป็นโจรอีกด้วยนะครูมองผิดไปจริงๆเลย3-4ครับเราพบตัวผู้ต้องหาแล้วครับเราต้องออกหมายจับโดยด่วนเลยฮะก่อนที่จะหนีกันไปได้เป็นครูสอนเลขในโรงเรียนนี้นะคะคุณครูคะหนูเราหาคนร้ายเจอแล้วใช่ไหมคะแย่ อย่างนี้หนูก็ไม่ต้องเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ร้ายต่อไปแล้วกะแล้วเชียวนี่ทุกคนฉันจะบอกอะไรให้นะเขาเจอคนร้ายกันหมดแล้วสรุปก็เป็นครูสอนเลขกันเองแหละเอาจริงเหรอฉันนึกว่าเธอเป็นผู้ร้ายคนขโมยซะอีกแล้วฮันน่าโหฉันผิดหวังชะมัดเลยว่าแต่ว่าคนร้ายเป็นครูสอนเลขเหรอก็ใช่นะสินายตั้งใจฟังฉันหน่อยสิเนี่ยคุณเห็นไหมครูที่ชอบทำโทษพวกเราทำโทษฉันทอมดุด่าว่าร้ายนี่ไงล่ะกรรมตามสนองแถมยังทำผิดกฎหมายอย่างนี้ด้วยนะโอ้ยจะว่าไปไม่เคยเจอครูอะไรแบบนี้เนาะดูสิขโมยของใช่แย่มากๆอย่างนี้นะต้องให้ตำรวจจับซะให้เข็ดเลยฉันนะแอบดีใจยังไงไม่รู้ล่ะเดี๋ยวอย่างนี้ยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ประสานงานคุณตำรวจแล้วนะครับถ้าเราได้เบาะแสในการจับกุมอะไรผมจะแจ้งคุณครูใหญ่โดยทันทีนะฮะขอบคุณมากเลยคุณตำรวจพวกเราเนี่ยติดหนี้คุณคุณตำรวจมากเลยฮะ